ดแม่ค่ะค่ะให้เพื่อนเดย์หวานๆด้วยปีนี้เขากี่ขวบนะต้องบอกอย่าไปพูดเรื่องอายุเพราะแม่แจ้งเกิดก่อนนานมากหลายสิบปีคือแม่จะเกิดผิดอะคะไปแจ้งเกิดผิดอะค่ะเหมือนพอเริ่มจิตกับพ่อเขาไปแจ้งเกิดเลยก็เอาเป็นว่าเป็นประเภทดีกว่าอยากให้จำแค่นั้นเป็นประเภทหรอเราไม่เปลี่ยนไปเลยหน้าเด็กตลอดใช่ค่ะเพราะเรากินฟอร์มาลีนเข้าไปค่ะที่อยู่ในคนมองว่าหน้าเด็กมากก็เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆติดตามได้ในไอจีนะเราบอกว่าเราโกงอายุหอมเชื่อว่าถ้าทุกคนดูแลตัวเองเราสามารถแบบชะลออายุเราได้แต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันเลยเถิดอ่ะการรักษามันจะยากมากกว่าการป้องกันฉะนั้นป้องกันแต่วันนี้ดีกว่าอายุที่เป็นผู้ปกครองที่คือถูกต้องใช่ไหมคะเพื่อนๆน่าจะแกล้งอะค่ะตัดเลขผิดสงสัย24ค่ะที่เห็นแต่ประดับแต่ว่าไม่น่าเด็กเลยแบบว่าไม่น่าเด็กวัยอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีแหละเพราะเราทำผลิตภัณฑ์ธุรกิจตรงนี้ถูกป่ะเราจะมาหน้าแก่ก็ไม่ได้ฉะนั้นแล้วเวลาเราเจอคนรอบตัวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนอยากแนะนำให้เขาดูแลตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันชะลอได้มันดูแลตัวเองได้พอคนชมแล้วมันลอยเลยไหมคะลอยคนไม่ชมก็ลอยเป็นคนลอยตลอดดูจริงดูแลตัวเองเยอะขนาดไหนคะพี่หอมแต่ละวันของเรามอยเจอร์ไรเจอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหอมอันนี้หอมบอกเลยว่าอย่างแต่ก่อนอ่ะเราจะมีความคิดว่าหน้าเราผิวเซนซิทีฟง่ายมากคือถ้านอนน้อยรูขุมขนจะเปิดผื่นจะมาอาบน้ำร้อนทุกอย่างแบบไวมากฉะนั้นหอมจะรู้สึกว่าแต่ก่อนอ่ะไม่ได้เราไม่ต้องทาครีมหรอกช่วงที่เราหน้าเป็นผื่นแต่น่าจะบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดไม่ว่าหน้าจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องทามอยเจอร์ไรเซอร์แต่หามอยเจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับผิวตัวเองค่ะแต่ว่าหน้าเด็กหมอดีค่ะหน้าเด็กหมอครัวเข็มอันนี้พูดเลยครัวเข็มนะคะแต่ถ้ามีดอะสู้เราคิดจะไปทำอะไรไหมคะเพิ่มอีกไหมวันที่พาแม่ไปทำศัลยกรรมอะก็แอบถามคุณหมอว่าใจอยากยกคิ้วอย่างเงี้ยที่มันคิ้วทำอย่างเงี้ยแบบหญิงแย่คิ้วเหินคิ้วเหินบอกว่าไงบ้างทำสีหน้าทำจะมีส่วนที่ทำได้อยู่ใช่ไหมครับจะมีตอบได้ไหมตอบอัพได้ไหมมีอีกหลายส่วนที่ยังทำได้ก็เป็นตามวัยแหละหอมว่าคือถ้าเราพอใจกับปัจจุบันก็โอเคคือโดยส่วนตัวหอมเป็นคนที่ชอบให้หน้ามีริ้วรอยบ้างเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหน้าที่มันเป็นกระดาษ A4 ผิวมันตึงอ่ะยังอยากรู้สึกว่าไม่ได้ให้เด็กกว่าวัยขนาดนั้นอยากให้แค่มันสมวัยค่ะนี่ไม่วัยขนาดเราเสพติดความสวยขนาดนั้นไม่เลยเป็นคนชอบธรรมชาตินะชอบให้มันแบบเวลายักคิ้วเราก็มีริ้วรอยไม่ใช่ยักคิ้วแล้วไม่มีริ้วรอยอะไรแบบนี้ชอบก็ช่วงนี้ปิดอยู่เพราะว่าหลายคนแบบว่าซักตาให้แห้งบ้างหอมเราเวลาใส่ไปตบตีตาให้แห้งหอมเลยนะใช่ระดับแรกเลยของพี่หนูก็เป็นจุดอ่อนเรื่องเดียวที่เหมือนเราไม่มีมากกว่าคนอื่นก็รู้สึกว่าเราขาดอยู่เรื่องเดียวแต่จริงชีวิตตอนนี้เราโอเคแล้วเงินก็มีแล้วลูกก็มีแล้วงานดีก็มีแล้วบ้านก็น่าใกล้จะเสร็จแล้วแหละเหงาไหมคะโสดมานานไม่เหงาค่ะแฮปปี้แล้วถือว่าเรามีแล้วก็โอเคกับชีวิตทำไมแยกกันถามขนาดนั้นขอรีบอะไรถ้าวันนี้ไม่มีก็โอเคกับชีวิตโอเคไม่มีก็ได้ไม่ซีเรียสแต่ถ้ามีแล้วต้องเข้ามาแบบมาเสริมไม่ห้ามมาบั่นทอนเปลี่ยนจากการไปออกรายการเราแบบว่าสมบัติเราเยอะมากผมว่าถ้าไม่มีไม่ต้องเข้ามาเราอยู่ได้สมบัติเราเยอะมากเลยเราสมควรได้รับมองอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทำตัวดีมาตลอดถ้าคุณรับได้ว่าแบบเราอายุเบญจเพศแล้วเรามีลูกแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณรับได้ที่เหลือเราเพอร์เฟกต์หมดเลยนะเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ปาร์ตี้ไม่นอกใจไม่โกหกตอนแรกมีบ้างแต่ว่าแบบน่ารักคนใหม่ต้องเป็นยังไงคนใหม่ต้องจริงใจก่อนเลยแล้วที่สำคัญก็คือรับลูกเราได้ลูกเราคือที่หนึ่งเลิฟปีเลิฟไมด็อกจะมารับแต่เราไม่ได้เราต้องเอาครอบครัวเราด้วยหายากเป็นอย่างนี้คิดว่าหาไม่ยากแต่ว่าวันนี้เลือกก็เลยยากเพราะว่าวันนี้มันปิดอยู่พอปิดอยู่มันโอกาสที่มันจะเข้ามามันก็ยากแล้วอย่างเราเป็นชาวต่างชาติอย่างที่พี่หอมเราทำรายการเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติเปลี่ยนเป็นชาวต่างชาติชอบเด็กนอกที่หัวคิดเป็นฝรั่งเลยเพราะว่าหอมว่าฝรั่งน่าจะเหมาะกับหอมฝรั่งหมายถึงหัวคิดนะคือว่าคนไทยเทหมดเลยคนไทยดูแล้วไม่เข้าเท่านับจากที่ทดสอบมาแล้วทำสแต็กมาแล้วทดสอบมาก็คิดว่าประสบการณ์ใช้ได้เลยทีเดียวเป็นฝรั่งเอเชียจีนญี่ปุ่นเป็นคนชอบเอเชียเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นเลยได้แต่เขาขอแบบเป็นเด็กหัวนอกจริงๆอ่ะ ความคิดแบบฝรั่งก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเป็นเด็กเหมือนเดิมไม่ซีเรียสคือเวลาผู้ชายที่เด็กหัวนอกอ่ะเขาไม่ค่อยเจ้ายกตัวอย่างแบบคนไทยความคิดเขาไม่มีลำดับขั้นมันจะไม่ซับซ้อนเขาจะมีแค่ไอกับยูดาไม่ค่ะดาเขาแบบเชี่ยวชาญเขาเป็นอะไรแล้วดาเขาโอเคได้ดีมากก็ปรึกษาว่าไปแอปไหนหรอจะได้เปิดแอปหรอคะไม่ดีด่าคุยเลยนะพี่หอมไม่มีค่ะทุกคนคุยแบบเป็นเพื่อนหมดก็ไม่มีใครจีบคุณสมบัติที่ว่ามาที่หามีเจอหรือยังมีเห็นแล้วมีอยู่ตามท้องถนนมีทั่วไปแต่บางทีมันก็ไม่ได้ใช่ของเราไงถ้าดาด้ายังหาอย่างนี้ได้ทำไมต้นหอมจะหาบ้างไม่ได้ทำชาเลนจ์ข้าหาเขากอดบ้างไหมคะพี่หอมเขาหาผู้ชายมาในสมัยนี้ตอนนี้ไม่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ปิดก็จะไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาถ้าใครเข้ามาตอนนี้มันก็จะอยู่ได้แค่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะโบกไว้ก่อนช่วงนี้ก็เลยปิดไปก่อนนะโบกก็สักปากแห้งโบกไม่แห้งเลยแห้งเพื่อนจัดการการมาเสิร์ฟให้เป็นแบบเฮนไนท์นี่เป็นการบอกว่าจะได้แบบเป็นการถือเคสมาตูมคือหอมอยากคือมาตูมมาถามว่าอยากจัดงานวันเกิดแบบไหนเราก็เลยเราอยากจัดงานเฮนไนท์เพราะว่าถ้าเรามีแฟนเราจะจัดเฮนไนท์ไม่ได้เพราะเรากลัวแฟนเรารับงานเฮนไนท์เราไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยจัดงานเฮนไนท์ก่อนเดี๋ยวถ้ามีแฟนก็จะได้บอกแฟนว่าเฮนไนท์จัดไปแล้วเห็นเราเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าไม่คิดว่าเพื่อนๆจะบอกไม่คิดว่ามาตุมจะจัดหนักมากกว่าจุกๆเยอะๆจุกๆตกใจหนักอยู่นะเป็นแรดค่ะมาตุมจัดวันเกิดให้2รอบเลยนะรอบแรกเป็นเฮนไนท์ก่อนที่แบบจัดมาเราก็ตกใจมากว่าโอ้นั่งตัวแข็งเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานที่มีน้องแต้วกับกุ๊บกิ๊บอันนี้ก็จะเป็นงานคนดีแล้วขึ้นมาบนดินเพราะเฮนไนท์มันดาร์กไปก็อันนี้ก็จัดให้เซอร์ไพรส์ค่ะน้ำตามาไหมครับไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าตกใจเนอะเซอร์ไพรส์ดีใจว่าแบบคือจัดให้ครั้งที่2ก็รู้สึกดีแล้วก็ยังมีของขวัญให้อีกอะไรเงี้ยโกงหรือเปล่าเรื่องธุรกิจทำไมเงินถึงได้เยอะเพราะมันใช้เงินเยอะมากจริงๆเราก็แบบเงินส่วนตัวหรือเงินบริษัทนะอะไรแอบสงสัยหมายเปลี่ยนจะไม่ได้ตาโบนดีหรอเดี๋ยวอาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงของขวัญเราจะได้เป็นเงินเนาะแบบว่าเป็นตังค์แขกก็ให้เป็นเงินมาค่ะแล้วแฟนคลับก็ให้เป็นตุ้มหูเหมือนทำขึ้นเฉพาะเป็นชื่อเราค่ะเราให้อะไรกับตัวเองเป็นตัวเองไม่ได้คิดเลยอ่ะขอแฟนหนึ่งเดียวเนาะยังไม่ขออันนี้ขอกัลยาณมิตรที่ดีกว่าให้อยู่เคียงข้างเราผมว่าโอเคแล้วเรื่องแม่บ้างค่ะเรื่องแม่บ้างเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปขึ้นเฉียงมาหอมไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเหมือนเขาอะไปบอกหมอว่าทำหน้าเหมือนหอมเราก็รู้สึกนึกถึงหน้าแม่บุโกะเลยมันคือเบลเยียมใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเนี่ยคนต้องล้อแน่เลยว่าแม่หน้าเหมือนฉันน่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังไม่เข้าที่ด้วยความที่แม่เป็นคนดื้อด้วยแหละคนไม่เคยทำศัลยกรรมอ่ะเขาจะนอยมากคือวันแรกเนี่ยพอหมอปิดจมูกแม่หายใจทางปากเขาก็นอยว่าเขาจะตายแม่กลัวแม่หลับไปแล้วแม่จะตายเพราะแม่หายใจไม่ได้แม่เขาเลยนอนงับนิ้วตัวอย่างเงี้ยกลางคืนใช่ให้รู้ว่าปิดปากสนิทไม่ได้นะยังหายใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เรียกเราทั้งคืนในคืนนั้นแต่เราเข้าใจอยู่แล้วว่าคนทำศัลยกรรมคืนแรกยังไงก็นอนไม่ได้แต่คนที่ใหม่ๆเนาะทางเรื่องมีดหมอเขาจะแบบทำไมเราถึงนอนไม่หลับหรืออะไรก็จะค่อนข้างพารานอยสูงแต่ว่าอย่างหอมอ่าน Google มาเยอะเรื่องการทำศัลยกรรมอ่ะผมก็เลยมีความรู้เริ่มแรกที่แม่แบบอยากไปทำคือมันตรงไหนมันต้องแก้ไขเลยไม่เลยคือแม่ดาราเห็นแม่บุโกะแค่นั้นแหละแล้วดารามานั่งพูดกันทั้งนั้นเลยว่ามึงแม่มึงอ่ะขอไปทำกับบุโกะไหมคือมานั่งปรึกษากันว่ายังไงแบบลูกก็ไม่ได้อยากจะให้ทำเพราะแต่ป่ะแล้วก็หลายคนแม่ชาวแม่มาตูมใช่หลายคนมากที่แบบว่าขอให้ลูกพาไปทำแต่คุณมันก็ไม่ได้ถูกเลยอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ทำแบบนิดเดียวไงเวลาคนอายุเยอะแล้วอ่ะแม่เราหมดไปเยอะไหมแต่ก็7หลักอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ายกเครื่องใหม่เครื่องบนเครื่องล่างไม่แน่ใจยกอะไรบ้างหน้าทองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้กระชากไวไหมถือว่าคุณแม่เรากระชากไวได้ไหมคะ เขาก็คงคาดหวังแหละว่าทำครั้งหนึ่งจะเหมือนแม่บุโกะเลยอ่ะก็ย้อนเป็น10 ปีอะไรเงี้ยจริงๆแอบลุ้นแล้วน่าจะกลับมาเหมือนเรากลัวไม่อยากให้เหมือนแต่ดูโคมมันเริ่มมาแล้วใช่มีความคล้ายแล้วตอนที่แม่เขาไปบอกว่าอยากให้ทำหน้าเหมือนพี่หอมทำไมถึงไม่โอเคอะคะไม่อยากเห็นหน้าตัวเองก็เหมือนเรานะมันเหมือนเห็นหน้าเราตอนแก่ก็ต้องสายก็รอลุ้นกันละกันว่าแบบเวลาเข้าที่แล้วจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้แม่มีปัญหาเรื่องความดันก็คือความดันสูงแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาด้วยหลายโรคไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลไม่น่าห่วงใช่ไหมน่าห่วงค่ะคุณหมอก็บอกว่าน่าห่วงเลยทีเดียวถ้าไม่กินยาต้องรออีกกี่เดือนจะเข้าที่บุกก็บอกว่าน่าจะประมาณ3 เดือนแต่นี้ก็เราต้องลุ้นความดื้อของแม่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเขาเป็นคนไม่เคยกินยาเลยฉะนั้นการกินยาเม็ดของเขาแต่ละครั้งมันจะยากเย็นมากค่ะโอเคค่ะ